เปิดศึกใหญ่คิกบ็อกซิ่งสมาคมหวังปั้นนักกีฬาสู่นานาชาติเปิดศึกใหญ่คิกบ็อกซิ่งแคทโรดโชว์เอพิโซดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งจัดชก15คู่ด้านสอคิกบ็อกซิ่งไม่หยุดนิ่งพร้อมพัฒนานักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยเพื่อต่อยอดความสำเร็จสร้างชื่อในการแข่งขันระดับนานาชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยและจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งแคทโรดโชว์เอพิโซดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อคืนวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนายชนะชัชวาลวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพันโทสมจิตจงจอหอนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2008ขวัญใจชาวไทยมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งนายชนะชัชวาลวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งแคทโรดโชว์เอพิโซดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของจังหวัดอำนาจเจริญที่ทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาคิกบ็อกซิ่งอาจจะยังเป็นกีฬาที่ใหม่ของคนไทยรวมทั้งชาวอำนาจเจริญแต่ก็เป็นกีฬาที่ตื่นเต้นเร้าใจมีกฎกติกาการแข่งขันที่ชัดเจนซึ่งนอกจากคิกบ็อกซิ่งแล้วในครั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญยังได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรวมทั้งอีสปอร์ตด้วยซึ่งถือว่ามีกระแสการตอบรับที่ดีต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มอบโอกาสอันดีให้กับจังหวัดอำนาจเจริญและก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การแข่งขันกีฬาดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นที่นี่ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมและอัศจรรย์เป็นอย่างมากขณะเดียวกันสมาคมกีฬาบ็อกซิ่งยังมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาต่อยอดนักกีฬาระดับเยาวชนไปสู่ประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยสร้างผลงานในระดับนานาชาติทั้ง4เกมเอเชียนเกมเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมชิงแชมป์โลกรวมถึงกีฬาต่อสู้ชิงแชมป์โลกเวิลด์คอมแบทเกมอีกด้วยทางด้านการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งอาชีพไฮไลท์อยู่ที่รุ่น62กิโลกรัมชายนพดลจวงพุ่งพบกับอัญชราวุธป้องโลเพียงแค่ยกแรกนพดลโชว์ท่าเด็ดกระโดดเข่าลอยเข้าใส่ลำตัวอัญชราวุธอย่างจังลงไปกองกับพื้นแบบกรรมการไม่ต้องนับเอาชนะ TKO ไปได้ในยกแรกอย่างสวยงามขณะที่รุ่น50กิโลกรัมยิงสิริพรชัยสิทธิ์พบกับนฤมลมาลาคู่นี้ชกกันสูงสีแต่พอขึ้นยกที่2เป็นสิริพรที่รัวอาวุธแบบจัดหนักใส่นฤมลก่อนจะเอาชนะ TKO ไปในที่สุดผลคู่อื่นๆรุ่น53กิโลกรัมชายนนทวัฒน์เหล่าหาชนะคะแนนอัศดาวุฒิคำมั่น 3-0 รุ่น56กิโลกรัมชายบารานกาเลกูรังเนปาลชนะคะแนนธนาวัฒน์โลหะสาร 3-0 รุ่น61กิโลกรัมชายสุภชัยโกกุลชนะ TKO พิชิตจำปารัตยกที่2รุ่น62กิโลกรัมชายธนวัฒน์ศรีจันทร์ชนะ TKO สันติบุญญาณยกที่1รุ่น90กิโลกรัมชายโมฮัมหมัดเคียอิหร่านชนะ TKO นิโคลัสชาซาวอลเลสอังกฤษยกที่1รุ่น56กิโลกรัมชายสายชนสุขหนุนชนะ TKO ธนงศักดิ์ครองยุทธยกที่2รุ่น65กิโลกรัมชายปฏิพานวรรณตรงชนะคะแนนอาเธอร์โกเอลสวิตเซอร์แลนด์ 3-0 และรุ่น65กิโลกรัม
ธีรยุทธ์ศรีสุธรรมชนะฟาวธนกรเรืองอ่อนส่วนการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นไฮไลท์อยู่ที่ประเภทฟูลคอนแทครุ่น48กิโลกรัมยิงสิรินทราคงยิ่งพบกับกมลชนกพาสิงห์ปรากฏว่าสิรินทราออกอาวุธเข้าเป้าได้อย่างหนักแน่นก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ RSC Outclass ไปในยกที่3ลูกยางหนุ่มไดมอนด์ฟู้ดอัดเกาะกูดตบสาวคอนแก่นล้มสุพรีมซิลอันดับ3การแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ฤดูกาล 2022-23 ที่ MCC Honda Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์เป็นรอบชิงอันดับ3เริ่มจากประเภททีมชายไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สลงพบเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์ผลปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดเล่นได้เหนือกว่า 3-0 เซตรวด 25-19 25-15 25-15 คว้าอันดับ3ไปครองส่วนรอบชิงอันดับ3ประเภทหญิงขอนแก่นสตาร์วีซีพบสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคผลปรากฏว่าขอนแก่นสตาร์วีซีเล่นได้ดีกว่าก่อนจะเฉือนชนะไปสุดมัน 3-2 เซต 12-25 25-20 25-18 10-25 15-13 คว้าอันดับ3ไปครองหนูน้อย6ขวบขอให้ช่างแปลงโฉมหญ้าให้สวยปิ๊งหลังเห็นหญ้าทำงานหนักทุกวันไวร่าอบอุ่นหัวใจหนูน้อยวัย6ขวบขอให้ช่างแต่งหน้าแปลงโฉมคุณหญ้าให้สวยปิ๊งอีกครั้งหลังคุณหญ้าต้องงานหนักทำความสะอาดทุกวันเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลจีนมีการเผยแพร่วิดีโอการแปลงโฉมของหญิงชราคนหนึ่งซึ่งหลังจากแต่งหน้าแล้วบุคลิกของเธอเปลี่ยนไปมากใครจะไปคาดคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นมาจากหลานสาววัย6ขวบของเธอจากวิดีโอความปรารถนาในวันปีใหม่ของเด็กหญิงวัย6ขวบคนนี้ไม่ใช่ของเล่นหรืออาหารใดๆแต่เป็นการได้เห็นคุณย่าที่ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดได้กลับมาสวยราวกับเจ้าหญิงอีกครั้งหนูหวังว่าคุณย่าจะกลายเป็นสโนไวท์ที่สวยที่สุดหนูน้อยกล่าวเพราะเด็กๆชื่นชอบและเชื่อในเรื่องเทพนิยายพ่อแม่ของหนูน้อยจึงไม่อยากทำให้ลูกผิดหวังพวกเขาช่วยติดต่อกับช่างแต่งหน้าที่โรงเรียนเสริมสวยโดยคาดหวังว่าช่างจะสามารถเปลี่ยนคุณยายให้กลายเป็นสโนไวท์ได้จริงๆหลังจากรู้เรื่องความคิดของหลานสาวคุณย่าซ่อนใบหน้าแห่งความดีใจไม่อยู่เพราะเมื่อครั้งยังวัยรุ่นคุณย่าก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่รักสวยรักงามแต่จำเป็นต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปเพราะต้องทำงานดูแลครอบครัวดังนั้นด้วยความปรารถนาของหลานสาวคุณย่าที่ทำงานพนักงานทำความสะอาดมาหลายสิบปีจึงมีโอกาสกลับมาสวยอีกครั้งเนื่องจากต้องทำงานทุกวันใบหน้าของคุณย่าจึงเต็มไปด้วยฝ้ารอยดำรอยแดงจากแดดนอกจากนี้ยังมีริ้วรอยจากอายุที่เพิ่มขึ้นช่างแต่งหน้าต้องงัดเทคนิคและทักษะที่มีออกมาซึ่งหลังจากแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ทำทุกคนอึ้งเลยทีเดียวจากวิดีโอคุณย่าสวมชุดสีขาวสวมมงกุฎและสร้อยคอดูสง่าราวกับเจ้าหญิงใครเห็นก็แทบไม่เชื่อว่าก่อนหน้านี้จะเป็นพนักงานทำความสะอาดแม้แต่ตัวคุณย่าเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และไม่ลืมขอบคุณหลานสาวที่ทำให้ความฝันเป็นจริงอีกครั้งส่วนหลานสาวตัวน้อยก็มีความสุขเช่นกันถึงกับพูดว่าคุณย่าคือสโนไวท์ในใจหนูจริงๆขอบคุณที่มาเกิร์ลสไตล์
Thank you.